รายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยส์ไลเนอร์มีใครรู้บ้างว่ามาสตานมีอยู่จริงและเคลื่อนไหวยอยู่บนโลกนี้ คุณรู้ไหมไม่ใช่ว่าฉันชอบพูดถึงมาสตานแต่บอกตามตรงนานๆสักครั้งหนึ่งเราควรจะต้องพูดถึงมันเพราะด้วยเหตุผลบางอย่างเท่าที่เรารู้เราแทบจะลืมไปว่ามันอยู่เบื้องหลังเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทั้งในโลกนี้และในชีวิตของเราฉันต้องบอกคุณว่าฉันเองก็ไปโบสถ์มานานหลายปีแต่ไม่เคยได้ยินคําเทศเกี่ยวกับมาสตานเลยฉันไม่เคยได้ฟังคําเทศเรื่องมารฉันไม่รู้ว่ามีการพูดถึงมันมากขนาดนั้นด้วยหรือเปล่า สำหรับฉันฉันนึกว่ามาสตานเป็นเหมือนตัวละครในเทศกาลฮอลลวีนที่เด็กๆสวมชุดสีแดงแล้วถือไม้สามง่ามมีหางยาวๆมีหูแหลมๆรู้ไหมฉันไม่เคยรู้เลยว่าปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นที่ฉันต้องเผชิญหน้ามันมาจากศัตรูศัตรูที่เป็นมาสตานที่เกลียดพระเจ้าเกลียดทุกคนที่พยายามรับใช้พระเจ้าและแม้กระทั่ง ตอนที่ฉันได้รู้ว่ามาสตานมันมีอยู่จริงเพราะฉันเคยอ่านเจอในหนังสือเล่มหนึ่งจริงๆแล้วมันเป็นหนังสือที่เก่ามากชื่อเรื่องว่ามาสตานมันมีชีวิตและวนเวียนอยู่บนโลกนี้คือฉันรู้สึกว้าวนี่มันเป็นการเปิดตาครั้งสําคัญเลยแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ไม่เคยรู้เลยว่าฉันมีสิทธิอํานาจอยู่เหนือมันหรือฉันสามารถทําอะไรกับเรื่องนี้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องตระหนักว่า ทันทีที่เรารู้ว่านั่นคือการทำงานของศัตรูเราไม่จำเป็นต้องทนรับเอาไว้จริงไหมฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงฉันจะบอกคุณอยู่นี่ไงนี่คือเหตุผลที่คุณมาอยู่ที่นี่โอเคไหมคืองี้ฉันเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเมื่อ25ปีที่แล้วชื่อสนามรบในความคิดแล้วมันก็ยังยังขายดีเป็นอันดับหนึ่งของเราขายดีอันดับหนึ่ง เราเรียกหนังสือนั้นว่าเจ้ากระต่ายทรงพลงังมันขายได้เรื่อยๆ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 ซึ่งเพราะว่าเราทุกคนต่างต้องการสันติสุขในความคิดเราต้องรู้ว่าความคิดของเราสร้างปัญหาให้เราอย่างมากมายไม่ว่าคุณจะเรียนเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนทุกทุกวันฉันยังจะต้องให้ตัวเองอยู่เหนือความคิดผิดๆฉันยังต้องทำลายความคิดที่ไม่ถูกต้องแล้วเลือกคิดสิ่งที่ถูกต้อง มีใครบ้างที่ยังต้องทำแบบนี้ทุกๆวันโอเคเอาละนี่คือการระมัดระวังและเมื่อ,อไหร่ที่คุณทำอย่างนั้นนั่นเป็นวิธีหนึ่งที่คุณจะต่อสู้กับศัตรูคุณจะไม่แค่ออะไรก็ได้ช่างมเถอะให้คุณคิดอย่างที่พระเจ้าต้องการให้คุณคิดพูดในแบบที่คุณเชื่อว่าพระเจ้าอยากให้คุณพูดแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในชีวิตของคุณได้ฉะนั้นมาสตานเป็นจอมโกโหกนั่นคืออย่างแรกที่เราต้องรู้เอาไว้ จอมโกหกบิดาจอมมุสาในตัวมันไม่มีความจริงอยู่เลยมันทําอะไรไม่เป็นนอกจากโกหกอย่างเดียวคือฉันรู้สึกว่าน่าสนใจมากฉันยังจําได้ที่มีผู้หญิงคนนึงมาหาฉันเพื่อขอให้อธิษฐานเผื่อเธอบอกว่าฉันเศร้าใจมากฉันจอยฉันต้องการคําอธิษฐานของคุณมาสตานมันคอยโกหกฉันอยู่เรื่อยๆและเธอก็เล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งฉันไม่ได้พูดแบบนี้กับเธอแต่ฉันมาคิดได้ทีหลังโอเคเธอบอกว่าเธอรู้ว่ามันเป็นเพราะมาสตาน เธอรู้ว่ามันโกหกเธออยู่แต่เธอก็ยังรู้สึกเสียใจกับเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเราไม่ได้เชื่อจริงๆว่ามันเป็นจอมโกหกไม่อย่างนั้นเราคงไม่เชื่ออะไรที่มันบอกเราแล้วมาสตานเคยบอกไม่ว่าคุณไม่ดีแล้วทำไมคุณถึงเชื่อล่ะนั่นเป็นคำโกหกจากนรกเลยนะพระเจ้าตรัสว่าคุณมีคุณค่าคุณเป็นสิ่งที่มีค่าพระเจ้าทรงรักคุณพระองค์ทรงมีแผนการที่ดีสำหรับคุณคุณถูกสร้างมาเป็นพิเศษในคันของแม่คุณ คุณเคยได้ยินมารบอกไหมว่าเธอมันตัวคนเดียวไม่มีใครสนใจเธอหรอกนั่นมันไม่จริงเพราะพระเจ้าตรัสว่าเราจะไม่ทอดทิ้งหรือละทิ้งเจ้าเลยแต่ดูเถิดเราจะอยู่กับเจ้าตลอดไปจนกว่าจะสิ้นยุคบอกได้เลยว่าเรื่องที่ฉันจะแบ่งปันกับคุณวันนี้ทั้งเรื่องความคิดคำพูดและการต่อสู้คำโกหกของมาสตาลนถือเป็นเรื่องหลักที่ได้ช่วยนำการรักษามาสู่ชีวิตของฉันเพราะถ้าคุณถูกทำร้ายตอนเป็นเด็กคุณจะเรียนรู้ความคิดผิดๆกับทุกเรื่อง ทุกเรื่องเลยคุณรู้ไหมมารสตานมันจะเริ่มสร้างป้อมปราการในความคิดของคุณป้อมปราการคือที่ที่มารสตานจะขุดไว้และซ่อนตัวอยู่ในนั้นเพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้ใครมาทำร้ายมันได้แต่พระเจ้าของพระเจ้าพระวจนะแห่งความจริงนั้นแข็งแรงยิ่งกว่าคำโกหกของมารสตานที่มันบอกเราอาเมนไหม2โครินธ์บทที่10 ข้อ4ถึงหเพราะว่าอาวุธของเราที่ใช้สู้รบทุกคนพูดพร้อมกันฉันอยู่ในสงคราม <c oughs> ไม่ใช่แบบมนุษย์คืออาวุธฝ่ายเนื้อหนังและเลือดแต่เป็นฤทธานุภาพจากพระเจ้าที่จะทำลายป้อมประการได้คือทำลายเหตุผลจอมปลอมทั้งหลายฉะนั้นเรามีอาวุธที่ไม่ใช่ปืนหรือมีดหรือระเบิดอะไรแบบนั้นอาวุธที่เรามีเป็นอาวุธฝ่ายวิญญาณ ฉันอยากจะบอกกับคุณวันนี้ว่าถ้าคำพูดของเราเต็มไปด้วยพระวจนะของพระเจ้านั่นก็คืออาวุธในฝ่ายวิญญาณมาสตานเกลียดสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องประชุมวันนี้มันไม่ชอบที่คุณมาที่นี่มันไม่ชอบที่ฉันอยู่ที่นี่มันเกลียดทุกคนที่ได้รับความรอดเมื่อคืนนี้มันจะทําทุกอย่างที่มันทําได้พยายามไม่ให้คุณตั้งใจฟังหรือทําให้คุณลืมทุกอย่างที่ได้ฟังมาทันทีที่คุณออกจากห้องประชุมนี้แต่ฉันอยากจะบอกคุณว่าเราอยู่ในสงครามถ้าเราได้อ่านตอนจบของพระคัมภีร์เราะ้วารชนสงคมแล ฉันดีใจมากที่เรารู้ตอนจบของเรื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่เราต้องทําก็คือดําเนินชีวิตไปให้ถึงจุดนั้นอาวุธในสงครามของเราไม่ใช่อาวุธฝ่ายเนื้อหนังแต่เป็นการสัรเสริญและนมัสก,การเป็นพระเจ้าของพระเจ้าเป็นการอธิษฐานเป็นพระนามของพระเยซูคริสต์คุณมีอาวุธที่ใช้ต่อสู้ศัตรูตราบใดที่เราปฏิเสธข้อโต้แย้งต่างๆมาสตานมันเคยโต้แย้งคุณไหม <laughs> และความเย่อหยิ่งทุกรูปแบบ ที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและจะยึดกลุมฉันชอบมากความคิดบางอย่างของเราถูกกักขังอยู่หรือเปล่าเราควบคุมความคิดของเราได้บ้างนานๆครั้งควบคุมได้ไม่ทุกๆความคิดโอ้ยฟังเหมือนเป็นงานหนักมากสำหรับฉันเพราะว่าแต่ละวันฉันมีความคิดนับล้านเรื่องที่เกิดขึ้น และจะยึดกลุ่มความคิดทุกประการให้มาเชื่อฝังพระคริตต์ทีนี้ฉันไม่รู้ว่าตอนนี้คุณกําลังชมรายการอยู่ที่ไหนคุณอาจจะชมทางทีวีที่คุณไม่คุณอาจจะไม่เคยฟังแบบนี้มาก่อนแต่อ,อฉันไม่ได้จะตําหนิใครนะแต่มีบางคนที่แค่บางคนที่ความคิดของคุณมันช่างสับสนวุ่นวายไปหมดฉันหมายถึงคือมันสับสนวุ่นวายไปหมดมาสตานควบคุมความคิดของคุณมานานแล้วจนทําให้คุณเชื่อเรื่องที่ผิด,ผด ฉะนั้นทางเดียวที่คุณจะรู้ว่านั่นคือความจริงก็คือการที่คุณเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าเรียนรู้พระคำของพระเจ้าชมรายการนี้ทุกๆวันทางทีวีฉันจะสอนบางอย่างให้กับคุณฉันเคยผ่านสถานการณ์บางอย่างมาแล้วหาพระคัมภีร์สักเล่มหนึ่งหาหนังสือคริสเตียนดีๆสักเล่มหนึ่งแล้วเริ่มต้นศึกษาว่าสิทธิของคุณมีอะไรบ้างในฐานะผู้เชื่อในพระคริสต์แล้วเลิกปล่อยให้มาสาตานมันมาก้าวไก่ชีวิตของคุณมาควบคุมอารมณ์ของคุณควบคุม เรื่องวันนี้ดีมากสําหรับพวกเราเพราะว่าเราต้องการเรื่องนี้บ้างเป็นบางครั้งบางครั้งที่เราอาจจะต้องเขย่าตัวเองแล้วบอกว่าฟังนะเธอเป็นลูกของพระเจ้าเธอมีสิทธิ์เธอมีสิทธิพิเศษมาซาตานก็มีอํานาจอยู่แต่มีไม่มากเท่าที่เธอมีเอเฟซัส e บทที่6ข้อ12ออีกข้อหนึง่งเพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด สงครามที่ว่าไม่ใช่กับสามีของเราไม่ใช่กับภรรยาของเราไม่ใช่กับลูกของเราไม่ใช่กับพ่อแม่ของเราเพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดหมายถึงต่อสู้ศัตรูฝ่ายกายภาพแต่ต่อสู้กับพวกผูดผีที่ครอบครองพวกผูดผีที่มีอำนาจพวกผูดผีที่ครองพิภพในยุคมืดนี้ต่อสู้กับพวกวิญญาณชั่วในสวรรคสถานหมายถึงที่เหนือธรรมชาติที่นี้ฉันไม่อยากจะพูดอะไรที่มันฟังดูน่าขนลุกถ้าคุณ ยังไม่เคยฟังคําสอนแบบนี้มาก่อนคุณอาจจะคิด,ดว่าเออแต่คุณรู้ไหมว่ามารซาตานมันอยู่ทุกที่อเมนไหมเราไม่เห็นมันด้วยตาเปล่าแต่ขอบคุณพระเจ้าที่มีทูตสวรรค์อยู่ทุกที่เหมือนกันหลังจากนี้ฉันอยากจะแบ่งปันข้อพระคัมภีร์กับคุณเรื่องฤทธิดเดชของทูตสวรรค์ที่ทํางานแทนพวกเราตลอดเวลาฉันคิดว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะ มองอะไรให้ดีขึ้นในโลกฝ่ายวิญญาณฉันไม่ได้หมายถึงตาฝ่ายร่างกายแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อด้วยใจของเราจริงๆว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทูตสวรรค์จะทำงานแทนคนุณพระเจ้าทรงช่วยเหลือเราและสิ่งที่เรามีมันยิ่งใหญ่กว่าที่ศัตรูมีเห็นไหมฉันเป็นคนที่ฉันตื่นเต้นตอนที่ฉันได้ยินเรื่องนี้ครั้งแรกเมื่อส0ปีที่แล้วเพราะว่า ฉันไม่ใช่คนที่เวลามีปัญหาก็จะนั่งลงคิดว่าฉันทำอะไรกับเรื่องนี้ไม่ได้เลยฉันอยากเป็นคนที่ฉันอยากจะแก้ไขปัญหามีใครบ้างที่ชอบแก้ไขปัญหาฉันคิดว่าไม่มีอะไรที่ทำให้ฉันหงุดหงิดใจได้มากไปกว่าเวลาที่มีคนสร้างปัญหาให้ฉันแล้วบอกว่าไม่มีคำตอบให้บอกเลยฉันทนไม่ได้จริงๆเพราะอะไรน่ะเหรอเพราะว่ามันมีคำตอบสำหรับทุกเรื่องมันมีวิธีแก้ไขปัญหาทุกอย่างถ้าเราแค่ไม่ขี้เกียจหรือทำเป็นมองไม่เห็น ดังนั้นคําโกหกแรกที่มาสตานพยายามบอกเราก็คือมันไม่ได้มีตัวตนอยู่ถัดไปก็คือถึงแม้ว่าคุณจะเชื่อว่ามันมีตัวตนอยู่คุณก็ทําอะไรกับมันไม่ได้หรอกฉะนั้นฉันอยากจะอ่านพระกัมภีสามข้อตรงนี้ให้ฟังลูก,กาบทที่สิบข้อสิบเก้านี่แน่เราให้พวกท่านมีสิทธิอํานาจทุกคนพูดพร้อมกันฉันมีสิทธิอํานาจ พระองค์ไม่ได้ตรัสว่าเราจะพระองค์ตรัสว่าเราให้พวกท่านมีสิทธิอํานาจแล้ววันนี้ฉันอยากจะให้คุณเชื่อว่าคุณมีสิทธิอํานาจและคุณมีฤทธิเดชของพระเจ้าทํางานแทนคุณคุณรู้ไหมฉันคิดว่าหลายอย่างที่ฉันพูดในวันนี้รวมๆแล้วก็คือฉันอยากให้พวกเราทุกคนมีทัศนคติของความมุ่งมั่นในใจมันไม่ใช่แค่การตะโกนใส่มาสตาล นึกออกไหมแต่เป็นฉันจะไม่เป็นผู้แพ้ฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันจะไม่ล้มเลิกฉันรู้ว่าศัตรูของฉันเป็นใครและถ้าพระเจ้าทรงอวยพระพรคนอื่นฉันก็จะได้พระพรจากพระเจ้าด้วยเหมือนกันฉันบอกความจริงเลยว่าถ้าคุณไม่สู้เพื่อตัวคุณเองก็คงแทบจะไม่มีใครมาสู้แทนคุณได้ฉันไม่ได้หมายความว่าคนอื่นๆไม่รักคุณทุกคนรักคุณอยู่แล้วแต่เราต่างก็มี เรื่องของตัวเองที่ต้องสู้เราต้องเรียนรู้ที่จะต่อสู้เพื่อตัวเองที่จะเชื่อพระเจ้าของพระเจ้าเพื่อตัวเองไม่มีอะไรมาทําให้คุณแพ้ไม่มีอะไรมาทําให้คุณแพ้ได้ถ้าคุณยึดเอาพระเจ้าของพระเจ้าและปฏิเสธที่จะยอมแพ้ฉันไม่รู้ว่าคุณเคยฟังฉันพูดหรือเปล่าแต่ฉันจะพูดซ้ําอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าไม่ทรงเห็นแก่นหน้าผู้ใดถ้าพระเจ้าจะอวยพรผู้อื่นพระองค์ก็จะอวยพรคุณด้วยจริงไหมถ้าพระเจ้าอวยพรคนอื่นๆได้พระเจ้าก็อวยพรคุณได้เช่นกัน อย่าเอาแต่นั่งคิดถึงความสำเร็จในชีวิตของคนอื่นที่มันไม่เคยเกิดขึ้นกับคุณเลยถ้าคุณทำและฉันทำด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้าทำสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้เราทำเราก็จะได้รับการเข้าแทรกจากพระเจ้าอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยนี่แน่เราให้พวกท่านมีสิทธิอานาจฉันอยากให้คุณตั้งใจดูตรงนี้ให้ดีเราให้พวกท่านมีสิทธิอานาจมีสิทธิอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่อง และให้มีอำนาจหมายถึงกำลังทั้งฝ่ายร่างกายจิตใจและความสามารถยิ่งใหญ่กว่าฤทธานุภาพของศัตรูนั้นเพราะฉะนั้นพระคัมีตอนนี้บอกว่าเรามีสิทธิอำนาจฉันไม่อยากให้คุณพลาดตรงนี้ไปเราได้รับสิทธิและอำนาจแต่มาสตานตรงนี้บอกว่ามันเองก็มีอำนาจเหมือนกันแต่ไม่ได้บอกว่ามันมีสิทธิเรามีสิทธิ ฟังฉันให้ดีทางเดียวที่มาสตานจะมีสิทธิอำนาจได้ก็คือเรามอบให้มันเองส่วนใหญ่แล้วเราจะให้มันผ่านทางการอยู่เฉยๆผ่านทางการที่เราไม่รู้ผ่านทางความขี้เกียจผ่านทางการที่ไม่เชื่อฟังเราจะต้องตื่นได้แล้วและตระหนักได้ว่า พระเยซูทรงไถ่เราด้วยราคาอันสูงเพื่อที่เราจะมีชีวิตที่ดีพวกคุณทุกคนจําเป็นจะต้องเริ่มขยับตัวและบอกว่าฉันจะมีทุกอย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนเพื่อให้ฉันได้มียากอบบทที่4ข้อ7ฉันจะอ่านตรงนี้ให้คุณฟังพวกท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้าจงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไป ลูก,กาบทที่9ข้อหนึ่งพระองค์ทรงเรียกสาวก12คนมาพร้อมกันและทรงให้พวกเขามีฤทธิเดชและสิทธิอำนาจเหนือผีทั้งหลายและรักษาโรคต่างๆให้หายได้สาวกเจ็สิบคนนั้นกลับมาด้วยความปรีดีทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าแม้แต่พวกผีก็ยังอยู่ใต้บังคับของพวกข้าพระองค์โดยพระนามของพระองค์ทุกคนพูดพร้อมกันฉันมีสิทธิอำนาจและฉันมีฤทธิเดชเอาละ อย่างหนึ่งที่ศัตรูมันทําตลอดก็คือมันพยายามขามโมยสันติสุขของคุณไปเพราะที่ไหนมีสันติสุขที่นั่นก็มีพลังในแต่ละวันเราอาจจะมีเรื่องกว่า25เรื่องที่ทําให้เรารู้สึกผิดหวังนอกจากว่าเราเรียนรู้ที่จะมีความรับผิดชอบและรักษาสันติสุขของเราไว้ในพระธรรมอพยพตอนที่กษัตริย์ฟาโรห์มาสู้กับชนชาติอิสราเอล มีทหารอยู่ด้านหลังพวกเขาด้านหน้าพวกเขาเป็นทะเลแดงพวกเขาก็เริ่มรู้สึกกลัวพระเจ้าตรัสว่าจงสงบนิ่งและรักษาสันติสุขของเจ้าไว้เราจะต่อสู้แทนเจ้ารักษาสันติสุขของเจ้าไว้จงสงบนิ่งเราจะต่อสู้แทนเจ้าอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณและสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่าน โคโลสีบทที่3ข้อ15กล่าวว่าและจงให้สันติสุขของพระคริสต์นำพาจิตใจของท่านทั้งหลายคือตัดสินใจไม่ว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างจะออกมาถูกหรือผิดไม่ว่าจะดีหรือชั่วฉันอยากพูดเรื่องนี้ในเช้าวันนี้เพราะว่ามันอยู่ในใจตอนที่ฉันเตรียมตัวสําหรับการนมัสการถ้าวันนี้คุณอยู่ที่นี่และคุณกําลังทําบางอย่างในชีวิตที่คุณไม่มีสันติสุขได้โปรดอย่าทําเลยขอร้องอย่าทําเลยถ้าคุณทําแล้วไม่มีสันติสุขก็อย่าทําเลย อย่าแต่งงานกับคนที่คุณไม่มีสติสุขด้วยคิดว่าพวกเขาจะเปลี่ยนได้หลังจากที่แต่งงานไปแล้วจริงไหมความคิดนี้มันโอโหโง่เขลาที่สุดอะถ้าตอนนี้คุณมีคำถามเกิดขึ้นแล้วรอด,ดูหลังจากนี้ซิว่าคุณจะมีคำถามตามมาอีกแค่ไหนอเมนไหมอย่าหมดหวังเลยคุณไม่จำเป็นต้องหมดหวงังคุณจะไม่ ตอบรับบางอย่างที่คุณไม่มีสันติสุขด้วยแค่เพราะว่าคุณหมดหวังแล้วพระเจ้าจะนําคนที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมมาให้ไม่อย่างนั้นคุณก็น่าจะอยู่คนเดียวมากกว่าแทนที่จะอยู่กับคนที่ไม่ใช่อเมนไหมอย่าไปซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหม่ที่คุณอยากได้ถ้าคุณไม่มีสันติสุขกับมันอย่าทำอะไรที่คุณไม่มีสันติสุข ให้สันติสุขปกครองชีวิตคุณอาจารย์เปาโลก็พูดเยอะมากเกี่ยวกับสถานการณ์ของท่านเมื่อเทียบกับสิ่งที่ท่านรู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นในโลกฝ่ายวิญญาณมันสตานมันอยากจะบอกผู้เชื่อว่าเธอจะเชื่อสิ่งที่ตัวเองมองไม่เห็นไม่ได้หรอกฉันอยากจะพูดอีกนิดนึงเกี่ยวกับโลกฝ่ายวิญญาณที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่เราจะต้องยอมรับมันด้วยจิตวิญญาณของเราว่ามันมีมาสตานที่ถูกสั่งมาให้จู่โจมการประชุมครั้งนี้พวกมันไม่ชอบที่เรามาที่นี่และฉันจะต้องใช้สิทธิอํานาจเหนือมันในพระนามพระเยซูในคำอธิษฐานของฉันฉันขอใช้สิทธิอํานาจเหนือเจ้าฉันขอต่อสู้เจ้าฉันรู้ว่าเจ้าอยากจะทําอะไรแต่พระนามของพระเยซูยิ่งใหญ่กว่าแผนการใดๆที่เจ้ามี เมื่อไม่นานมานี้ฉันก็นึกขึ้นได้ว่าบางครั้งฉันเผลอลืมของของตัวเองนึกออกไหมฉันนึกขึ้นมาได้เมื่อไม่นานนี้เมื่อสักสองสาสัปดาห์ที่แล้วฉันจําได้ว่าฉันมีทูตสวรรค์ที่ทำงานแทนฉันอยู่และฉันก็เลยทูลขอพระเจ้าโปรดส่งทูตสวรรค์ของโปรงมาช่วยลูกด้วยโปรดส่งการปกป้องโปรดส่งความช่วยเหลือที่ลูกต้องการด้วยนึกออกไหมตอนนี้มีทูตสวรรค์อยู่เต็มไปหมดในห้องนี้ คุณรู้ไหมเราต้องเจออุบัติเหตุเวลาขับรถบ่อยขนาดไหนถ้าทูตสวรรค์ไม่สถิตยอยู่กับเราครั้งหนึ่งที่เอลิยาอยู่กับเอลิชาและเอลิชากังวลเพราะว่ามีกองทัพทหารเข้ามาจู่โจมพวกเขาแต่เอลียาสงบนิ่งไม่มีปัญหาเลยแต่เอลิชารู้สึกกลัวขึ้นมาอ,อแล้วเอลิยาอธิษฐานขอให้พระเจ้าเปิดตาให้เอลิชาเห็นให้เขาเห็นว่าในโลกฝ่ายวิญญ,ญาณกำลังเกิดอะไรขึ้นบ้าง พระเจ้าบอกเขาว่าเจ้าไม่จาเป็นต้องกังวลอะไรเลยเพราะว่าสิ่งที่เจ้ามีในเรามีมากกว่าที่พวกเขามีสิ่งที่พระองค์ให้เขาเห็นในโลกฝ่ายวิญญาณเป็นภาพทุดสวรรค์มากมายที่อยู่กับพวกเขาเห็นไหมพระเจ้าอยากให้เราดําเนินชีวิตแบบนั้นที่จะรู้ว่าพระองค์ทรงสถิตยอยู่กับเราและพระองค์ทรงมีทวตสวรรค์คอยช่วยเหลือเราเราไม่จําเป็นที่จะต้องกลัวปัญหาหรือสถานการณ์หรือศัตรูแต่เราจะต้องขย่าวตัวเองสักหน่อยแล้วบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะ ฉันบังเกิดใหม่แล้วฉันเป็นลูกของพระเจ้าฉันมีอำนาจในพระนามพระเยซูคริสต์ฉันสามารถอธิษฐานได้และเวลาฉันอธิษฐานพระเจ้าก็รับฟังฉันพระเจ้าจะช่วยฉันและฉันจะไม่ยอมปล่อยให้มารซสตานมีอำนาจเหนือฉันอีกต่อไปถ้าคุณคิดว่าเรื่องวันนี้ไม่ได้มีประโยชน์กับคุณเท่าไหร่ฉันก็จะรับไว้เอง ฉันอยากให้คุณเห็นตัวอย่างในพระธรรมดาเนียลบทที่10ข้อ11ดาเนียลได้เห็นบางอย่างจากพระเจ้าที่เขาไม่เข้าใจเลยแล้วเขาก็เริ่มต้นสแสวงหาพระเจ้าเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นสุดท้ายเขาอดอาหารอธิษฐาน21วัน และตรงนี้บอกว่าเขาไม่ได้ทานอาหารเลยตลอดช่วงเวลานั้นแล้วฉันอยากจะอ่านข้อพระคัมภีร์ในข้อหกับข้อ6ตอนที่ทูตสวรรค์มาปรากฏตัวกับเขาฉันอยากให้คุณเห็นว่าทูตสวรรค์หน้าตาเป็นยังไงเพราะฉันบอกเลยว่าฉันไม่ชอบเลยที่เขาทำกันทูตสวรรค์ไม่ใช่เด็กอ้วนตัวเล็กๆที่มีปีกเล็กๆอยู่ข้างหลังลองดูตรงนี้สิท่านบอกว่า ข้าพเจ้าแงนขึ้นมองดูนี่แน่มีชายคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าป่านมีทองเมืองอุฟาสคาดเอวไว้ร่างกายของท่านดังเพทายและหน้าของท่านก็เหมือนฟ้าแลบดวงตาของท่านก็เหมือนกับคบเปลวเพลิง <c oughs> แขนและเท้าเป็นเงางามเหมือนกับทองสำริดขัดและเสียงท้อยคำของท่านเหมือนเสียงมวลชนหมายถึงเสียงผู้คนคำรามดุดเสียงน้ำทะเล ทูตสวรรค์ไม่ใช่เด็กอ้วนๆที่มีปีกเล็กๆอยู่ข้างหลังลอยไปลอยมาในอากาศกับพินเล็กๆอันหนึง่งใช่ไหมเมื่อไหร่ที่ทูตสวรรค์อยู่กับคุณมาสาตานก็ไม่อยากมายุ่งกับคุณแน่รู้ไหมฉันไม่ค่อยพูดถึงทูตสวรรค์เท่าไหร่แต่ฉันคิดว่าเราน่าจะรู้ไว้บ้างว่ามีหลายอย่างเกิดขึ้นรอบตัวเราและสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือทูลขอ พระเจ้าโปรดช่วยลูกด้วยเอาละและทูตสวรรค์ก็ตรัสกับท่านในข้อ12ทูตสวรรค์ตรัสกับท่านว่าดาเนียลเอ๋ยอย่าก,กลัวเลยเพราะตั้งแต่วันแรกที่ท่านตั้งใจจะเข้าใจตอนนี้มันผ่านมาแล้ว21วันเพราะตั้งแต่วันแรกที่ท่านตั้งใจจะเข้าใจและถ่อมตัวลงเฉพาะพระพักพระเจ้าของท่านนั้นพระเจ้าทรงฟังถ้อยคําของท่านฉันชอบมาก ทันทีที่คุณอธิษฐานพระเจ้าก็ได้ยินคําอธิษฐานของคุณอย่าปล่อยให้มารซสาตานบอกว่าพระเจ้าไม่ฟังคุณและเรามาด้วยเรื่องถ้อยคํานั้นหมายถึงมาตอบสนองมันน่าอาัศาจรรย์ไหมว่าพระเจ้าทรงฟังสิ่งที่เราทูลขอแต่เจ้าผู้ครอบครองราชอาณาจักรเปอร์เซียคือท่านไม่ได้กำลังพูดถึงมนุษย์ที่เป็นเนื้อหนังและเลือดแต่ท่านกำลังพูดถึงวิญญาณชั่วที่ได้รับคำสั่งให้มาอยู่ ตรงนั้นได้ขัดขวางเราไว้ถึง21วันดังนั้นทุสวรร์บอกว่าเราได้นำคำตอบมาให้ท่านแล้วแต่เราเดินทางเข้าสู่อำนาจชั่วที่ต่อต้านเราจนเราผ่านเข้ามาไม่ได้แต่มีคาเอลเจ้าผู้ครอบครองชั้นหัวหน้าผู้หนึ่งมาช่วยเรามีคาเอลเป็นหัวหน้าทสวรรค์นั่นหมายความว่าเขามีอำนาจมากกว่าทศวรร์อื่นๆเขามาช่วยเราเพราะเราถูกละไว้ที่นั่นให้อยู่กับบรรดากษัตริย์เปอร์เซีย คือท่านกำลังบอกว่าทัานทีที่คุณเริ่มต้นอธิษฐานพระเจ้าก็ส่งคำตอบมาแล้วแต่พลังอำนาจชั่วมันพยายามจะหยุดคำตอบนั้นไม่ให้มาถึงคุณแต่ถ้าคุณยังอธิษฐานต่อไปพระเจ้าก็จะส่งอำนาจที่แข็งแรงยิ่งกว่าแล้วคุณก็จะได้รับคำตอบเพราะอย่างนี้เองมันถึงสำคัญมากที่คุณจะไม่ยอมแพ้แล้วถ้าดานเนียลยอมแพ้ตั้งแต่วันที่สามล่ะนี่มันไม่ได้ผลเลยไม่ นึกออกไหมฉันบอกไปแล้วฉันเองก็เคยพูดกับมาสตานว่าฉันจะไม่หยุดพูดฉันจะไม่มีทางหยุดพูดฉันรู้ว่าพระเจ้าทรงรักฉันและพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายฉันและฉันรู้ว่าเจ้าจะต้องถูกทำลายเจ้าไม่มีทางจะล้มฉันได้จริงไหมคุณจะต้องฝึกตอบโต้มาสตานกลับให้ดีกว่าเดิม มาสตานเป็นจอมโกหกมันพยายามจะหลอกเราด้วยสารพัดพิธีแต่คุณรู้ไหมคุณไม่จําเป็นต้องรับไว้คุณสามารถสู้กลับด้วยการอธิษฐานนมัสก,การพระวจ,จนะของพระเจ้าพระนามของพระเยซูทั้งหมดนี้เป็นเครื่องมือที่มีอนุภาพที่พระเจ้าได้มอบให้เราแล้ว